สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพิสูจน์น้ำบ่อน้อยน้ำศักดิ์สิทธิ์กับอาจารย์ชัดเจนแซ่ลีนะครับเอ้ยศิระณลีแซ่ลีเลยอาจารย์ที่ผมอยากจะเชิญอาจารย์ชัดเจนเนี่ยมาถูกคนเพราะอาชีพหลักนอกจากเป็นศิลปินพื้นบ้านแล้วเจาะน้ำบาดาลอาชีพเจาะน้ำบาดาลใช่ครับอาจารย์เจาะน้ำบาดาลนี่เจาะลึกสุดกี่เมตรบริเวณที่ผมเคยเจาะโซนอันนี้ที่เราอยู่อำเภอลีเนี่ยอำเภอลีนะครับ180เมตรครับ180เมตรนะครับแต่ตรงนี้พิเศษตรงที่ไม่ต้องเจาะครับไม่ต้องเจาะเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของลีครับอาจารย์ที่เป็นชุมชนพระพุทธบาทแม่ต้มครับเป็นชุมชนน้ำบ่อน้อยครับผมเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมครับผมเดี๋ยวครับเราจะดูก่อนลักษณะของชุมชนนี้ครับอยู่แบบอยู่ใบตองครับยังใบตองตึงครับนี่นะครับเห็นในไกลเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะพาไปชุมชนน้ำบ่อน้อยนะครับก็ยังใช้น้ำบ่อนะอาจารย์ใช่ไหมครับไม่มีไฟฟ้าอันนี้ลึกนะฮะบ่อที่เขาใช้นี่ลึกนิดนึงไม่มีไฟฟ้าแต่เขาไม่ใช้รอบนอกครับรอบนอกด้านในจะไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยครับอนุรักษ์ไว้นะครับใช้ฟืนบางบ้านมีโซล่าเซลล์นิดหน่อยเพื่อชาร์จโทรศัพท์น่าจะมีส่วนของโทรศัพท์กับดวงไฟกันดวงไฟนะครับเพราะว่าไม่เอาไฟฟ้าที่เป็นสายไฟฟ้าหรือสายไฟเข้ามาครับชุมชนนี้น่าเที่ยวนะครับถือว่าคือถ้ามาลีถ้าไม่ได้มาชุมชนน้ำบ่อน้อยนี้ผมว่ามาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคยทำข่าวไว้เมื่อ10ปีก่อนครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้หลายช่องเคยทำไว้แล้วนะครับมีผู้ดูแลครับนี่ผู้ดูแลนี่เดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันด้านในนี่ที่เราเห็นพื้นนี่เป็นพื้นดินเดิมที่เขาขุดนะครับเนาะอันนี้ด้านหลังอันด้านหลังเป็นอะไรก่อนอาจารย์นะครับด้านหลังนี่ตรงบ่อก็บริเวณที่เป็นศิลาแรงที่เคยขุดเป็นที่เคยขุดไว้เคยขุดเอาศิลาแรงไปสร้างวัดศรีเวียงชัยพระธาตุศรีเวียงชัยพระธาตุศรีเวียงชัยนะครับอันนี้เราอยู่ในตรงนี้คนดูแลชื่ออะไรเนี่ยนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกันนะครับว่าเขาทำอะไรยังไงกันอาจารย์ชัดเจนครับอาจารย์ชัดเจนเป็นคนพื้นนี้ได้ยินชื่อนี้มานานยังที่ไหนครับชื่อตรงเนี้ยน้ำบ่อน้อยนี่ใช่ไหมครับครับผมตั้งแต่เริ่มแรกที่สร้างเจดีย์ศรีเวียงชัยของครูบาเจ้าชัยยะมุสานะครับครับผมก็มาเอาศิลาแรงบริเวณพื้นที่ของห้วยต้มทั้งหมดครับครับที่ไหนมีศิลาแรงก็จะขุดไปแล้วทีนี้บริเวณนี้เคยขุดปุ๊บแล้วทีนี้มันมีน้ำพุ่งสูงออกมาครับตรงไหนครับตรงไหนตรงนี้อาจารย์นี่ครับคือตักเท่าไหร่ก็ซึมมาเท่าเดิมครับนี่คือที่คำว่าบ่อน้อยนี่คือมันตื้นแค่นิดเดียวอาจารย์ครับสอบก็ไม่ถึงเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับครับนี่นะครับนี่ฮะน้ำไม่เคยเหือดแห้งนะครับครับผมเคยมาฤดูร้อนแล้วมาช่วงสงกรานต์เลยครับแล้วนี่เป็นบ่อคุ้มใหม่นี่บ่อขุดใหม่คิดว่าตรงนี้น่าจะมีน้ำซึมเหมือนตรงนี้ก็เลยขุดบ่อแต่ตรงนี้ไม่มีฮะไม่มีครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับคือขุดตรงเนี้ยบ่ออ่ะยังไงต้องได้เยอะแน่ชาวบ้านวิสัยทัศน์กว้างไกลกะว่าใช้ได้เต็มที่มีการลูกน้อยเยอะมีนิดเดียวครับอันนี้นะครับลึกมั้ยฮะนี่ลึกมั้ยเอามาติดไปขุดถึง9 10กว่าศอก20กว่าศอกคือขุดกว่าศอกคือคนวิสัยทัศน์กว้างไกลขุดบ่อใหญ่ลึกกว่าต้องได้น้ำเยอะกว่านะครับแต่ขุดแล้วไม่มีน้ำนี่แต่ตรงนี้นะครับไม่ต้องขุดครับคือผมเคยมาพิสูจน์ตอนสงกรานต์นะครับน้ำก็พอตักปุ๊บน้ำก็จะขึ้นมาทันทีตักปุ๊บก็น้ำตรงนี้เขาไปใช้อะไรบ้างอ๋อนี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่ก็เป็นทางหมู่บ้านนี่ว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เอาเกี่ยวกับเรื่องของรักษาโรคภัยไข้เจ็บรักษาโรคภัยไข้เจ็บอันนะครับเป็นความเชื่อของชนเผ่าที่คนที่นี่นะครับปากากยอกินเจกินหมากด้วยนี่นะครับอันนี้ตักได้ใช่ไหมเราตักก็ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ผู้หญิงเข้าได้นะครับแต่ผู้ชายห้ามผู้หญิงห้ามตักผู้หญิงห้ามตักคือเชื่อกฎเขานิดนึงถ้าตักแล้วน้ำไม่ไหลนี่คุณผมไม่รู้จะว่ายังไงนะครับแล้วตักปุ๊บน้ำมันก็จะค่อยๆขึ้นมาเท่าเดิมทำมาโอมนู่นนี่ผมบอกแค่เล็กอ๋อตอนนี้ไม่ค่อยแรงแล้วครับนี่ครับตักประมาณกระบวยนึงนะครับเนาะเดี๋ยวอาจารย์กินเหรอครับกินได้เลยกินได้เลยกินได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะกินด้วยครับเดี๋ยวเราเอาใส่แก้วนะครับนะเดี๋ยวลองดูอาจารย์ลองดูเราก็ต้องอธิษฐานตามความเชื่อของเรานะครับเชื่อของเขาว่าเป็นน้ำทิพย์นะฮะนี่ก็เขาว่าเป็นน้ำทิพย์นะครับเพราะว่า
มันก็แปลกอยู่ท่านอาจารย์เนาะพื้นดินนะครับกว่าจะเจาะน้ำเจอเนี่ยมันต้องใช้ความลึกนะฮะยาวอันนี้จากคนมีประสบการณ์แต่ตรงนี้เป็นศิลาแรงนะครับอันนี้ประมาณเท่าไหร่ศอกหนึ่งท่านบุตรเนี่ยฮะแค่ศอกเดียวเจาะแค่ศอกเดียวนี่นะครับใครผ่านมาทางลี้เนี่ยครับผมแนะนำให้เลยครับไม่ใช่ทางผ่านนะครับต้องแวะน้ำนี่กินได้เลยครับไม่เหือดแห้งมาเกือบร้อยปีแล้วนะครับเจาะมาตั้งแต่ครูบาชัยวงศ์สาดีมาเฮ้ยครูบาอะไรครูบาครับปีไม่ใช่ครูบาเจ้าชัยวงศ์สาชัยประมาณ80กว่าปี80กว่าปีแล้วครับครับพร้อมๆกับสร้างวัดพระบาทห้วยต้มนะครับรสชาติเป็นไงครับอาจารย์ไม่มีรสชาติครับอาจารย์แบบไม่มีกลิ่นไม่มีนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูเลือกได้แล้วนี่เขาเปิดให้ทุกคนเข้ามากินนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็เข้ามาถ่ายรูปคนในหมู่บ้านนี้ได้นะครับอันนี้ที่นี่เขาเรียกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งพระบาทห้วยต้มครับนี่ๆน้ำบ่อน้อยไม่เคยเหือดแห้งเมื่อกี้เราตักไปก็ขึ้นมาแล้วจ้ะขึ้นมาแล้วหรอครับเนี่ยขึ้นมาแล้วอาจารย์เขาไปจะไปส่งน้ำพระเจดีย์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกที่นึงที่เอาไปโอ้ยผมลืมเอาขวดน้ำไปโอ้ยอาจารย์เยอะไปแบ่งแต่บอกโอ้ยขอให้มีโชคมีลาภขอให้ได้กลับมาใหม่ถ้ามีบุญนี่นะครับจะขึ้นจริงๆครับขึ้นเห็นกับตาเลยเหรอครับนี่ฮะนี่นะครับอาจารย์จันตักตักตักนะเดี๋ยวพอประมาณนิดเดียวพอนิดเดียวพอประมาณนี่นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ใจนะโอ้ยเยอะไปแล้วนี่ฮะชักจิ้วเดี๋ยวอาจารย์จะเอาตักใส่คนนี่นะครับคือ FC ท่านขึ้นจริงๆครับขึ้นเห็นกับตาเลยเหรอครับเนี่ยฮะคือของห้ามผู้หญิงมาตักนะครับขอร้องว่าคืออย่าโลกสวยว่าเฮ้ยสติที่สติต้องเข้ากันนะครับถ้าผู้หญิงตักแล้วเปิดไม่ขึ้นมานี่ไงดิขึ้นครับนี่น้ำแบบน้ำขึ้นเลยเหรอครับค่อยๆขึ้นมาเลยอาจารย์แบบคือบ่อที่ขุดใหม่เนี่ยครับอยู่ห่างจากตรงนี้แค่เมตรเดียวนะครับไม่มีน้ำอาจารย์บอกขึ้นจะเกิดเท่าเดิมเราตักไปสองรอบแล้วนะเนาะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยววันหลังเราจิตอกุศลเราจะมาตักให้แห้งเลยนะครับไม่มีแห้งครับเพราะว่าอยู่มานานมากครับเดี๋ยวนี่ขวดเขามีขวดขวดนี่ครับคือทางคือคุณเตรียมขวดน้ำเปล่ามาได้นะครับเขาไม่หวงเขาอาจารย์เฮ้ยอาจารย์ทำบอกทำไอ้เนี่ยทำอีกทีนะเราให้ลึกไปเลยเนาะอาจารย์เราจะดูว่าขึ้นไหมเนี่ยอาจารย์เป็นขุดบ่อบาดาลนี้เจอแบบนี้ไหมเคยเจอความอัศจรรย์ใจแบบนี้ไหมยากครับที่ศอกเดียวแล้วจะเจอปลาแล้วเจอนาน้ำโดนก้อนศิลาครับเพื่อนก้อนหินอะไรนะศิลาแรงศิลาแรงครับศิลาแรงแล้วก็อาจารย์ลองคิดดูเนี่ยแค่ห่างกันแค่นี้เม็ดเดียวเม็ดเดียวอีกข้างหนึ่งขุดไว้หลุมเบื้องเลยครับเข้ากับโอ้โหน้ำดื่มนี่น้ำนี่นะครับผมเอาไว้ไปผสมกินน้ำเป็นมงคลเอาเชื่อไว้ก่อนนะครับมาขึ้นมาจริงครับอาจารย์ขึ้นเนี่ยครับถ้าคุมมาเยอะมาโอ้คนเนี่ยมาใส่ที่ตัวตั้งอ๋อเขาจะตักทิ้งไว้นี่นะครับอ๋อนี่เขาจะตักทิ้งไว้ตักไว้สำหรับคนที่มาเยอะเพื่อซื้อไม่ทันนี่นะครับใครจะตักไปทำเป็นน้ำมนต์พวกพุทธมนต์ผสมยาแผนโบราณหรือกินกับยานะครับคนที่นี่เขาเชื่อนะครับรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้สุดยอดว่ะอาจารย์ขึ้นจริงครับนี่ขึ้นเห็นกับตาเลยเหรอจะเท่าที่คิดที่ผมกะไว้ตรงนี้ก็เป็นที่สุกเหมือนกันเลยจ้ะก็แปลกอยู่ครับเพราะว่าเจาะน้ำแถวนี้จะลองคิดดูว่ามันดันขึ้นมาถึงกับจะเท่าพื้นดินแล้วนะเนี่ยนี่แต่ถ้าเปรียบยกข้างนอกนะครับสูงจากพื้นดินที่เรายืนอยู่เมื่อกี้นี่ก็ตรงนี้นะสูงจากพื้นระดับหมู่บ้านนี่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับที่เราเห็นเนี่ยเนาะที่เราเดินขึ้นมาก็มันจะเหมือนเป็นกองพี่ตรงนี้เขาดูแลกันยังไงก็กรรมการหมู่บ้านมาช่วยกันดูแลเป็นที่ห่วงแหนไหมตรงนี้ว่าหลวงวัดเขาไม่ได้หวงแหนนะครับแต่เข้ามาเคารพกฎกติกานิดหนึ่งนะครับต้องด้วยศรัทธาจริงครับคือนี่ผมขอย้อนนะครับขอห้ามผู้หญิงตักนะครับ
อย่าไปถือย้อนสิทธิสตรีต้องเท่าเทียมกันนะครับคือเขาเชื่อมันร้อยดีถ้าผู้หญิงคนไหนคือเกิดตักขึ้นมาแล้วไม่ไหลขึ้นมานี่คุณจะทำยังรับผิดชอบรับผิดชอบต้องมีไหวครับท่านขึ้นครับจะถึงคิดที่ดีอยู่แล้วมาบูชาสีบาซาบาก็ดูแลนี่อ๋อไอ้ค่าที่หยอดในกล่องเนี่ยนะครับกี่บาทตามสบายเลยไม่มีกักเกณฑ์นะครับเป็นค่าดูแลที่นี่นะครับก็คือน่าสนใจนะครับใครมาอำเภอลี้ถ้าไม่ได้มาหมู่บ้านใดนะน้ำบ่อน้อยหมู่บ้านน้ำบ่อน้อยมี48หลังคาเรือนถือว่ามาไม่ถึงอ๋อมีทางกันนี่นะสุขะด้วยนะครอบไว้นะครับคือนี่เดี๋ยวผมให้ถ่ายให้จูชัดๆเลยนะครับก้อนศิลาแรงนี่ครับแล้วมันแปลกที่ว่าแค่ศอกเดียวจะเจอตาเจอน้ำอาจารย์นี่เห็นครับตามหลักคนนี่อาจารย์ชัดเจนเป็นคนรับจ้างขุดบ่อน้ำบาดาลใช่ครับอาจารย์แถวนี้ต้องขุดบ่อเท่าไหร่ถึงเจอตาน้ำที่วิทย์ดำได้ต้องร้อยขึ้นครับร้อยเมตรขึ้นถึงจะเจอตาน้ำด้านล่างครับตาน้ำด้านล่างไม่ได้เจอน้ำขุดแบบนี้ครับอาจารย์ลองคิดดูเนี่ยห่างกันแค่วาแล้วก็ขุดตรงนี้12ศอกครับผมไม่มีน้ำน้ำเจอก้นหลุมเนาะก้นบ่อชาวบ้านกล่าวว่าแต่นี่เป็นข้อพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะอาจารย์เพราะว่าเขาใช้ว่าเฮ้ยบ่อใกล้กันเนี่ยมันต้องมีน้ำนี่ศอกเดียวเองครับเนี่ยขึ้นแล้วนะขึ้นมาอีกแล้วจริงๆขึ้นมาเมื่อกี้เต็มเท่าเดิมนะครับเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยคือมันจะขึ้นมันค่อยซึมขึ้นมาค่อยซึมขึ้นมาอาจารย์เปิดนี่เขาเตรียมไว้สำหรับคนใจร้อนกรอกไปเป็นขวดอันนี้รอไม่ไหวรอไม่ไหวสมมติมาขึ้นน้อยคือมากันรถบัสหนึ่งกินคนละหยดอะไรมาหมดเขาเลยตักบริการไว้นะครับเมื่อกี้เรามาแล้วพอดีน้ำกับปิ่มนี่แหละนะก็เป็นอัศจรรย์ใจครับตรงที่เราผมยืนอยู่เนี่ยครับสูงจากระดับพื้นหมู่บ้านประมาณ1เมตรนี่เดี๋ยวเราจะไปดูก้อนศิลาที่ใกล้ๆกันนี่นะครับครับอันนั้นก็ขุดอันนี้เขาคงทำให้ดูว่าตรงนี้เขาขุดเป็นศิลาแรงเขาไปสร้างอะไรศิลาแรงตรงนี้เจดีย์ศรีเวียงชัยตรงนั้นแต่ไปสร้างเจดีย์ศรีเวียงชัยนะครับนี่นะครับเป็นนี่นะครับพื้นศิลาแรงเป็นพื้นศิลาแรงนี่นะครับเขาขุดจากตรงนี้ไปเพื่อพิสูจน์ว่าตรงนี้เป็นศิลาแรงหมดครับอาจารย์ชัดเจนพอเขาขุดเจอน้ำบ่อน้อยนี่เขาก็ไม่ขุดต่อครับก็หรือว่านี่จะเป็นรอยพระบาทมั้ยหรือเป็นอะไรครับเป็นศิลาพระบาทอ๋อรอยพุทธบาทก็เป็นจินตนาการของคนนะครับคือมันน่าจะเป็นก้อนหินโซนนี้แล้วก็มันมีศิลาแรงทั้งหมดแล้วก็บริเวณรอบๆก็ขุดไปนะครับขุดศิลาแรงเจอครับผมแล้วก็คล้ายๆรอยพระบาทนี่รอบมาคุกซึ่งนี่ครับรอบนี้แล้วทีนี้เห็นรอยก็เลยคิดว่าเป็นจินตนาการไปมีครับมีรอยพระบาทอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่กับในน้ำตรงนี้อะไรมันก็เลยสอดคล้องกันเรื่องของความศรัทธาก็เลยในนี้ก็จะมีรูปปั้นรูปแกะสลักครูบาเจ้าชัยวงศ์สานี่นะครับอาจารย์ชัดเจนยังสงสัยก่อนครับมันขึ้นได้ไงครับมันแค่ขุดแค่ศอกนี่ถ้าผมมีร้านกาแฟนะผมจะมาขนน้ำที่นี่ไปน้ำจากเดี๋ยวผมก็ต้องมาเอาไปวันมาบูชาไว้ที่บ้านนะอาจารย์ผมว่าอาจารย์เก็บไว้ให้ใครศิษยานุศิษย์อาจารย์หรืออาจารย์ไปร่วมงานที่ไหนพกไปทีละ20ขวดนะขวดเล็กเอาไปแจกว่าเป็นของหายากอ๋อแน่นอนครับนี่นะครับแล้วที่นี่ชาวบ้านก็จะมาสวดมนต์มาทำวัดสวดมนต์กันด้วยสวดมนต์ที่นี่เหรอครับนี่แรงมากอ๋อตอนเย็นๆค่ำๆก็จะมาสวดมนต์ที่นี่นะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูระดับความสูงของพื้นดินจากตรงนี้นะครับนี่เราจะเดินออกไปแค่ศอกเดียวก็รู้แค่นี้แค่ศอกเดียวโอ้ยถ้าอาจารย์เจาะที่ไหนเจอศอกเดียวรวยเลยถ้าขุดที่ไหนนี่แปลกมากครับเนี่ยครับอาจารย์คือผมแนะนำให้ร้านกาแฟที่ไหนนะครับคุณเอากับน้ำกาแฟนี่ไปต้มแล้วลองดูครับเดี๋ยวเราจะไปดูพื้นดินข้างหน้านะครับนี่ตอนนี้เรายืนอยู่เนี่ยระดับนี้ครับครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับอาจารย์ระวังสายผมนิดนึงนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูระดับความสูงของที่นี่กับนั่นนะครับเดี๋ยวเมื่อผมมาเมื่อ10ปีก่อนก็มุงอย่างนี้นะครับเขาไม่พัฒนาเป็นหลังคาสังกะสีหรือหลังคาอะไรนะครับทรงเดิมนะครับนี่เดี๋ยวเฮ้ยอาจารย์นี่เดี๋ยวเราจะดูระดับพื้นดินนะครับตรงนี้เป็นก้อนศิลาแรงอยู่อาจารย์ครับพื้นนี้เป็นศิลาแรงนะครับครับนี่เดี๋ยวอาจารย์นี่เราจะดูอยู่นี่นะครับ
นี่อาจารย์เกือบระดับเอวแล้วอาจารย์นี่อยู่มุมนี้เลยครับครับโอ้โหเห็นไหมนี่นะครับครับตรงนั้นคือระดับนั้นระดับแนวคือถ้าขึ้นระดับเท้าอาจารย์เนี่ยเนี่ยนะครับคือประมาณเอวเลยนะครับใช่ครับนี่ครับมองภาพไกลๆนะครับแล้วทีนี้นะพี่ที่ใส่สะลงไปยืนดูข้างในหน่อยเราจะดูนี่เข้าไปยืนข้างในนี่เพื่อจะเปรียบเทียบนะดูนะครับความสูงความสูงนะครับนี่นี่นะครับระดับตรงนั้นนะครับเนาะประมาณนี้อาจารย์ครับผมแล้วทีนี้น้ำก็ขึ้นอยู่ระดับนี้ครับโอ้โหซึ่งไม่เคยเหือดแห้งนะครับมาเกือบร้อยปีแล้วดิครับก็80 กว่าปีแล้วนะครับแต่บริเวณข้างๆก็เป็นอ่างเปล่าขุดแล้วไม่มีน้ำมีด้านล่างครับมีด้านล่างแต่ไม่เยอะแต่ไม่ซึมขึ้นมาด้านบนคือตรงนู้นเขาก็ขุดแบบนี้นะนี่ข้างบนนี่เขาขุดแบบนี้นะเฮ้ยอาจารย์เดี๋ยวเราจะพาชมหมู่บ้านนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเราเดินชมบ้านเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพรมนะครับเนี่ยอาจารย์ชัดเจนครับตรงนี้นะครับเปิดให้เข้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับครับมีแต่จริงค่าบำรุงรักษาแล้วค่าบำรุงแล้วแต่ศรัทธานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวชมหมู่บ้านนี้สักเที่ยวหนึ่งนะครับเดินวนออกนี้ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์พาไปยังไม่เดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินวนหมู่บ้านนี้สักนิดหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศครับผมคือคุณเห็นยังไงผมก็เห็นอย่างนั้นนะครับอย่าบอกว่าผมไม่ได้ทำการบ้านคือไม่มีการบ้านให้ทำนะครับเราเอาดูกันดิบเลยครับผมนี่นะครับนี่นะครับอยู่สูงกว่าเราอีกอยู่สูงกว่านะครับอ๋อนี่ต้นโพยขึ้นนี่แหละอาจารย์ครับผมนี่ฮะนี่ครับหมู่บ้านอะไรนะอาจารย์นี่หมู่บ้านนะชุมชนน้ำบ่อน้อยนี่ดูไปตองไปตองเอ้ยนี่เขาทำไว้เขาทำสำรองหรือขายในหมู่บ้านนี้น่าจะขายด้วยนี่ครับเจ้าของเขาอยู่ขายยังไงครับไอเนี้ยอันนี้ขายเหรอครับขายตับเท่าไหร่ไหลฮะขายไหมขายนี่นะครับใบตองตึงเท่าไหร่ครับแพงไหมครับกี่บาทประมาณแพงอยู่ครับอาจารย์แพงเหรอครับแพงไหมใบตองใบตองตึงครับอันนี้เป็นเกษตรกรที่ต้นแล้วเอาไว้ขายใบตองตึงเขาก็เก็บมาแล้วก็มาทำเองไว้ขายไว้มึงครับผมไม่รู้กี่ปีเขาเปลี่ยนนี่ฮะอาจารย์ล่องลอยเขาขุดศิลาแรงกันนะฮะนี่นะครับอ๋อตอนนี้เขาขุดกันเต็มเอ้ยมีพระธาตุอะไรอยู่นี่เขาสร้างไว้เทียมที่ลึกนี่ครูบาสร้างไว้ให้ครับผมนี่ยายดูแลเด็กน้อยนี่นะครับหมดได้กินชีวิตครับผมเรามาพอดีตอนเย็นอาจารย์อากาศก็เอ้ยคุณควรมาประมาณนี้นะครับคือใช้ชีวิตอยู่ที่ลี้ไว้สักพักหนึ่งนะตรงนี้เขาขุดศิลาแรงนี่ใช่พอเขาขุดแล้วมันเจอน้ำอย่างที่ว่าเขาเลิกขุดเขาก็เลยตรงนั้นก็เลยเป็นสถานที่สำคัญเลยครับผมนี่นะครับสภาพของหมู่บ้านชุมชนอะไรนะชุมชนน้ำบ่อน้อยชุมชนน้ำบ่อน้อยนะครับตั้งชื่อตามน้ำบ่อมันน้อยฮะอาจารย์ขุดแค่ศอกเดียวก็รู้แค่นี้แล้วน้ำขึ้นเดี๋ยวผมจะต้องถ่ายภาพนิ่งเราไปที่ชุมชนได้ดีกว่าเดี๋ยวเราอ้อมตรงนี้ได้ครับอ๋อนี่นะครับออกที่เดิมของเราได้นี่นะครับเชิญนั่งเดี๋ยวนี่ก็กรองน้ำฝนใช้ไม่มีไฟฟ้าอาจารย์นี่เดี๋ยวอุ้ยนี่ทำอะไรอยู่อันนี้น่าจะทำเครื่องประดับนะฮะอาจารย์เห็นที่หูไหมฮะนี่นะครับเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับของที่นี่ผมว่าไม่แพงไม่เมื่อกี้เรากินของกันมาไม่แพงนะครับครับเป็นอาหารเจครับสมุนไพรเขาเรียกอะไรนะครับอาจารย์กะหล่ำทอดกะหล่ำทอดบริเวณนี้ก็50หลังคาเรือนนะอาจารย์48โดยรอบนอกนี้ไปเลยเสานี้ไปเลยถนนนี้ไปไม่ใช่ละไฟฟ้าได้บ้านนี้เขาไม่ใช้ไฟฟ้ากันนะครับนี่ด้านในนี้ใช้ไหมอาจารย์ลองดูที่เสาไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นี่นะครับเขายังไม่ต่อกันเขายังไม่ต่อมาใช้เลยนี่ครับสุดยอดครับเขาใช้โทรศัพท์ทีก็ต้องไปชาร์จที่นู่นที่นี่กุศโลบายเขาดีมากอาจารย์จะไม่เห็นรั้วอ๋อที่นี่ไม่มีรั้วไม่มีรั้วแสดงว่าไม่มีโจรขโมยครับไม่มีอาณาเขตกันเฮ้ยอาจารย์ผมรู้แล้วเขามีคาถาเหรอครับผมเคยไปดูมาแล้วคาถาลองตะถ้าเขาเจอร่องรอยของขโมยนะเขาเขียนยันลงไปคนนั้นปวดท้อง
ไม่ใช่อาจารย์เนี่ยแต่ละหลังแต่ละหมู่บ้านแต่เขาไม่มีรั้วก็ไม่มีรั้วนะครับมาของใครบ้างอาจารย์คือใช้ประโยชน์ร่วมกันชุมชนอยู่ร่วมกันนี่นะครับเป็นตัวอย่างของชุมชนอยู่ร่วมกันนี่อาจารย์เราไปที่นู่นบนน้ำบ่อน้อยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปนิ่งนิดนึงได้ครับนี่เราไปจบคลิปตรงนั้นก็ได้ครับครับผมแวะเวียนมาเยี่ยมนะครับเฉพาะลีลำพูนไม่ใช่เมืองผ่านนะครับอำเภอลีนะครับเป็นอำเภอเมืองที่ต้องมานี่นะครับใบตองตึงที่เขาอยู่บ้านเฮ้ยน่ะเขาก็มีการชาร์จโซลาร์เซลล์เพื่อชาร์จโทรศัพท์ไม่ได้ใช้ไฟที่นี่เขานอนเร็วกันผมว่านะไม่มีปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าสูงต่างค่า F ทง F T นะครับไม่เดือดร้อนนะครับนี่เราจะจบคลิปแล้วแก๊สก็ไม่ต้องใช้อาจารย์ดูครับทั้งที่อยู่ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีเขาไม่ใช้นะครับหน่อไม้เฮ้ยหน่อไม้นี่เมื่อกี้เขาจะขุดให้ผมไม่เอาเขาบอกว่าเอาไปกินไหมผมไม่เอานี่นะครับก็อาจารย์ชัดเจนครับที่นี้เนี่ยตรงนี้น่าเที่ยวตรงไหนใช้ในชุมชนเนี้ยชุมชนน้ำบ่อน้อยตรงนี้มันจะเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนไม่ใช้ไฟฟ้าครับครับเทคโนโลยีก็ยังไม่เข้าครับผมอย่างเช่นโทรทัศน์ทีวีไม่มีแน่นอนตู้เย็นนี่ไม่มีแน่นอนอาจารย์เพราะไม่มีไฟฟ้าเขาไม่มีตู้เย็นแน่นอนเขาไม่มีแน่นอนครับจะไฟฟ้าก็น่าจะเป็นอย่างอาจารย์ว่าที่มีเสียงก็คือชัดโทรศัพท์ที่ชัดโทรศัพท์อย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าวัยรุ่นก็ยังมีอยู่เนาะเด็กๆก็ต้องใช้โอ้จริงจริงนี่เขาที่นี่เขาใช้แล้วเรื่องของที่สิ่งปลูกสร้างครับอาจารย์เขาจะใช้ไม้ไผ่กับอย่างนี้เท่านั้นครับถ้าคุณจะทำบ้านที่เป็นหลังคาแล้วมีไฟฟ้าให้ไปทำนอกบริเวณนอกเขตที่เขาบอกเราท่านทำได้ให้ไปอยู่ได้ฝั่งนู้นทำได้ครับแต่ด้านในนี่ห้ามครับผมอันนี้ไม่ได้มีกฎหมายนะครับอาจารย์ไม่ได้มีกฎหมายเชื่อความศรัทธาครับผมนี่นะครับชุมชนน้ำบ่อน้อยอำเภอรีจังหวัดตรงนี้ตำบลอะไรอาจารย์นี่ก็เป็นตำบลนาทรายครับตำบลนาทรายนะครับนี่อาจารย์ชัดเจนเป็นคนเจาะน้ำบาดาลก็งงเหมือนกันนะครับว่ามันไม่นะต้องเรื่องแห่งเจาะอาจารย์ลองดูบ่อข้างเคียงที่เราดูเมื่อกี้อ่ะก็ไม่มีน้ําเป็น12ศอกอ่ะครับ12ศอกไม่มีน้ําบ่อข้างเคียงแค่ศอกเดียวครับแวะเวียนมาชมอัศจรรย์ได้นะครับชุมชนน้ําบ่อน้อยไม่เคยเหี่ยวแห้งมา100ปีผมว่า100ปีได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันคงจะเจอครับก็100ปีเพราะครูบาเจอก็80กว่าปี80กว่าปีนะครับก่อนหน้านั้นยังไม่มีคนเจอครับนี่นะครับเขาก็สมัยนั้นผมว่าเจอเขาต้องคงตื่นเต้นมากเลยคนโบราณถ้าเจอแหล่งน้ำจะต้องหาแหล่งน้ำเป็นอันดับหนึ่งเลยครับก่อนจะสร้างบ้านเรือนนี่นะครับขอบคุณอาจารย์ชัดเจนแซ่จานศิระณลีครับเข้าไปดูเยี่ยมชมเฟซบุ๊กอาจารย์ได้ครับชัดเจนล้านนาชาแนลครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ